เรียนเชิญอาจารย์ดร.นิพัชชนกนาถพินิจครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุจิตรานะคะที่ท่านให้โอกาสอยู่เสมอในการให้ใช้อาหารนะคะในการทำความเข้าใจคนไทยด้วยกันเองนะคะก็พบว่ามันเป็นวิธีการเรียนที่อร่อยล้ำค่ะอยากแนะนำว่าอยากเข้าใจคนไทยนอกจากจะมีเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมอื่นๆเรื่องวัฒนธรรมอาหารเถอะค่ะอิ่มดีนะคะศึกษาที่ไหนก็สนุกนะคะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองจบมาอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็เพลิดเพลินนะคะแล้วก็ยังเพลิดเพลินอยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อาหารนี่แหละค่ะอยากรู้เรื่องไหนก็มองผ่านอาหารมองเห็นคนผ่านอาหารหรือแม้กระทั่งเห็นคนก็พอจะเข้าใจว่าอาหารการกินเขาเป็นยังไงซึ่งเครื่องมือเครื่องไม้ในการทำความเข้าใจเหล่านี้นะคะก็ได้มาตอนที่เรียนปริญญาเอกอย่างที่พิธีกรกล่าวถึงตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จริงๆอะค่ะว่าพื้นที่ชีวิตเองรู้สึกว่าไม่เงียบเหงาอยู่กับอาหารแล้วมีความสุขจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่อาหารเนี่ยที่บำรุงกายแต่เรื่องราวของอาหารเนี่ยค่ะบำรุงใจและบำรุงความเป็นชาติให้เราได้ด้วยหัวข้อที่วันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณอาจารย์เปรมเป็นคนตั้งหัวข้อให้ว่าศิลปะแห่งอาหารทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะคะก็จะเปลี่ยนจากสำรับนิดนึงเป็นไม่ใช่แค่เรื่องการจัดสำรับนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารของเราทั้งหมดแล้วกันนะคะก่อนจะไปถึงอาหารไทยภาพนี้ก่อนเลยค่ะพอเรานึกถึงชาใครบ้างจะนึกถึงคนศรีลังกาค่ะน้อยมากเลยใช่ไหมคะพอพูดถึงชาเราไปสยามพารากอนหรือไปห้างอะไรเนี่ยที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะขึ้นห้างแพงๆเป็นว่าต้องเป็นชาจากอังกฤษร่างกลิ่นปลูกชาได้เองไหมคะไม่หรอกไม่ได้เลยแต่เขาสร้างเรื่องได้เรื่องที่เขาทำเนี่ยนะคะทำให้มันดูมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งนะคะดูแล้วมันเอ๊ะดูมีราคาเช่นนะคะอย่างภาพที่มีสาวสวยเนี่ยนะคะขนมที่ทานหลายคนเคยทานสโคนสโคนเนี่ยคนอังกฤษเอามาทานกับชาทานแล้วแห้งคอจะตายสู้สมนัสบ้านเราก็ไม่ได้แต่เขาทำออกมาแล้วก็ต้องแหมกินสโคนแล้วต้องมามีกินครีมมีชีสจากแคว้นเดวอนเชอร์คือสร้างเรื่องเราก็มีของใช่ไหมแต่เราไม่ได้หยิบออกมานะคะเราไม่ได้หยิบออกมาแล้วเราสร้างมูลค่าได้ขนาดนั้นเราไปดูคนศรีลังกาสิคะที่เป็นคนส่งต่อความสุขให้กับชาวโลกเนี่ยนะคะในแง่ชาเป็นไงคะความหมายของชาเขาเครื่องดื่มเขาก็ยังsimple ใช่ไหมคะเป็นอาหารกายละนะคะซะมากกว่าจะเป็นอาหารใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายทอดให้อาหารเนี่ยเป็นเรื่องขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมได้จะคงต้องพูดถึงเรื่องของเซนซอรี่ที่มันไปเป็นทุนทางวัฒนธรรมให้ได้นะคะเนี่ยมีใครไปเห็นบ้างว่าผู้หญิงชาวศรีลังกาที่เก็บยอดชาอยู่นะคะไม่ได้เงยหน้าอ้าปากกับใครเขาเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ดูทางอังกฤษสิคะแล้วชาต้องใส่นมทราบไหมคะทำไมว่าชาอังกฤษต้องต้องใส่นมคือขมไงไม่อร่อยนะไม่สดแล้วไงคะก็สร้างเรื่องจนดีอีกว่าใส่นมแล้วดีนะคะต้องใส่นมตอนไหนต้องมีเทคนิคอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการใช้เรื่องราวของอาหารเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติเล็กน้อยนะคะให้เข้าใจเทคนิคของการทำเล็กน้อยเพื่อเอาไปพูดได้นี่ของไทยละค่ะร้อยวันพันปีเราก็ยังขายผัดไทยกันอยู่อย่างนั้นหรือใช่ไหมคะเรายังมีอย่างอื่นอีกมากมายใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยผัดไทยเมื่อเราขึ้นอยู่เวทีโลกตัวเองเคยได้รับเชิญนะคะจากโรงเรียนสอนเชฟที่อเมริกาชื่อ Culinary Institute of America ที่สอนเชฟทั้งหลายเนี่ยนะคะไปเขาสอนเขาขอให้เราทำผัดไทยให้โชว์500คนนี่เป็นเชฟทั้งนั้นเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเชฟหมดเลยไม่มีใครถามหรอกนะคะสูตรคืออะไรแต่ถามว่าผัดไทยเกิดในสมัยไหนเป็นต้นเห็นไหมคะคือความหมายในการทำความเข้าใจอาหารที่อร่อยเนี่ยสำหรับคนกลุ่มเป็นเชฟเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจถึงในครัวจริงๆแล้วเขาจะทำมันออกมาได้เองทำได้ดีด้วยนะคะซึ่งคำถามตอนนั้นนะคะต้องตีความกันนิดนึงก็อึ้งไปเหมือนกันนะนี่เพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะขึ้นไปดีมอนตรงนั้นเนี่ยค่ะมีเวียดนามขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวถัดจากเราเนี่ยจะมีญี่ปุ่นขึ้นมาถ้าเราตอบไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนโอลิมปิกเลยนะคะก็พยายามหาคำตอบว่าเขาคงจะถามว่าม
มันทำไมจึงเรียกว่าไทยอยู่ข้างหลังคำว่าผัดสเตอร์ฟรายนูโดส์นะก็คือของจีนไม่ใช่หรือคือการตั้งคำถามนะคะดังนั้นพอจะช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าแล้วมันเป็นของไทยได้ยังไงอึ้งเหมือนกันเนาะก็เส้นก็ของจีนใช่ไหมคะสเตอร์ฟรายกระทะเราก็ไม่มีเราก็ต้องใช้เขาด้วยนะคะคำตอบคือคนจีนมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยมานานแล้วด้วยคือก็เล่าความเป็นจริงนั่นแหละค่ะการอยู่ร่วมกันเป็นยังไงนะคะการที่คนจีนมาอยู่มาแต่งงานกับคนพื้นเมืองออกลูกออกหลานมันก็เป็นคนไทยไหมล่ะใช่ไหมคะอาหารที่กินอยู่นะคะและแม้กระทั่งการแต่งรสชาติสำหรับผัดไทยใครทราบไหมคะว่ารสชาติที่มันมีรสของผัดไทยมันต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้างน้ำผัดไทยอะค่ะน้ำมะขามเปียกไทยไหมก็ไทยเนาะใช่ไหมคะเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกหวานนะคะน้ำตาลอะไรเนาะจึ๊ดน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วต้องมีเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวจากอะไรคะบอกขอโทษเมื่อกี้มะขามเปียกมีเค็มไหมคะมีน้ำปลาใช่ไหมคะเนี่ยนะคะ3รสเนี่ยนะคะเวลาปรุงเนื่องจากเป็นอาหารภาคกลางคนภาคกลางเนี่ยเวลาบอกอร่อยมักจะมีคำบอกโอ้รสกลมกล่อมคำว่ากลมกล่อมนี่วาดวงกลมจริงๆนะคะในครัวเราจะวาดวงกลมแล้วใส่รสเข้าไปแล้วเลเยอร์รสขึ้นมาว่าในวงกลมแล้วรสอะไรที่มันชนขอบวงกลมแล้วไม่เกินขอบออกไปเพราะมันต้องกลมกล่อมแต่ถ้ากลมแล้วทุกรสเท่ากันหมดมันจะนิ่งอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าอะไรใครมาก่อนหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องวาดวงกลมแล้วใส่รสเข้าไปนะคะว่าอะไรจะมาก่อนวิธีว่าเวลาทานผัดไทยไม่ว่าจะเมืองไหนนะคะเวลาผัดไทยเสร็จแล้วเราจะมีของเปรี้ยวเนี่ยเอาไว้ให้บีบให้มันเปรี้ยวที่จมูกค่ะหรือกินให้มันรู้ที่จมูกมันไม่ได้เปรี้ยวที่ลิ้นอย่างเดียวเช่นเห็นเยอะที่สุดก็คือมะนาวใช่ไหมคะบีบสุดท้ายนะคะแล้วก็มีถั่วมันแล้วก็อย่าไปทำให้มันแครกมากอย่าให้มันละเอียดมากมันจะได้เคี้ยวแล้วมันสนอหูไปด้วยนะคุณชายคือลิปปราโมทบอกว่ากินแล้วต้องสนอหูด้วยใช่ไหมคะนี่คือการเล่นเรื่องเซนซอรี่ที่เราน่าจะดึงเข้ามาเยอะๆละอาหารของมันจะมีมูลค่ากว่าแค่เนี่ยอย่างในภาพเนี่ยมันไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะมันคือผัดถังแตกแปลว่าอะไรคะประมาณเลยกลางเดือนไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสำหรับมนุษย์เงินเดือนผัดไทยจะไม่พร้อมเพิ่มจะไปหาวัตถุดิบจะไปหาอะไรได้ไม่เต็มที่ก็มีอะไรอยู่ใกล้มือก็ผัดๆไปนะมันก็ออกมาเป็นเชิงของผัดซีอิ๊วซะมากกว่าผัดซอสผัดซีอิ๊วว่ากันไปนะซึ่งที่เขาสารเนี่ยคือซีนที่เราไปถ่ายรูปนี้กันมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเห็นยืนอยู่หลายเจ้าราคาสมัยก่อนเนี่ย10 บาททุกวันนี้ประมาณ20กว่าบาท25 30บาทใส่ไข่อาจจะแพงขึ้นมานะคะคนที่มาเที่ยวจำภาพนี้ป้ายที่มันอยู่หน้ารถเข็นเนี่ยเขียนว่า PADTHAI ผัดไทยจำไว้เสร็จสับพอมากินผัดไทยของแท้บอกว่าผัดไทยของแท้นะฟิวชั่นทำไมทำฟิวชั่นให้กินถามว่าเอาแล้วของจริงอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ถนนข้าวสารเห็นไหมคะเพราะคนไทยไม่เก็บความเป็นของเราไว้เองนะไม่ดีไฟอะไรให้ชัดเจนอย่างฝรั่งเศสนะคะถ้าอยากกินข้าวคล้ายข้าวคลาแต่หาวัตถุดิบเติมเต็มไม่ได้เขาจะเขียนว่าสมมติเป็นผัดไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นผัดไทยอาลาข้าวสารเพื่อบอกว่ามันเพี้ยนมาจากของเดิมนี่ไม่ใช่เป็นของจริงจะไปยึดเป็นสารณะไม่ได้นะคะดังนั้นสำหรับเราแล้วเนี่ยนะคะเรามักจะมั่วนิ่มกับเรื่องของอาหารแล้วมันก็เกิดการผลิตซ้ำแบบงงๆเราก็ไม่รู้จะจับเวอร์ชั่นไหนเอามาเป็นตัววัดได้ว่าเอานั่นแล้วมันคือมรดกของเราจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนหลังกลับมาถึงผัดไทยว่าถ้าอยากจะสอนเด็กให้เห็นว่าเรามีภูมิปัญญาเรามีทุนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะผัดไทยมันก็เป็นเรื่องของเส้นที่มันเล่าเรื่องของคนจีนอย่างคนจีนมาทางทะเลตะวันออกฝั่งตะวันออกก็จะมีเส้นผัดที่มันไม่ได้เรียกผัดไทยก็เรียกผัดอะไรคะเส้นจันทร์ผัดปูใช่ไหมคะพอขึ้นโคราชก็เป็นเส้นโคราชผัดหมี่โคราชไปทางใต้ก็เป็นหมี่สปัมเพราะนั้นไอ้เรื่องเส้นเนี่ยเรามีให้เล่นเยอะมากเราไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะคะเราเล่าเรื่องคนจีนผ่านเรื่องเส้นได้อีกเยอะเลยนะคะ
มากมายอีกหลายเส้นทางที่คนจีนเข้ามาแล้วก็พูดถึงภูมิปัญญาในพื้นที่ที่คนจีนมาอยู่แล้วเรามาปะทะสังสรรค์กันด้วยภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะคะยังไปทางอีสานเนี่ยขึ้นโคราชนี่ก็ไม่ถึงขั้นแห้งแล้งนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีวัตถุดิบพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็จะสังเกตว่าความร้อนชื้นความร้อนของพื้นที่ที่โคราชเนี่ยนะคะไม่อยากให้เส้นมันถูกน้ำมันโค้ดจนเกินไปผัดให้น้ำมันออยลี่จนเกินไปการผัดเส้นหมี่โคราชก็จะเบาบางด้วยน้ำมันและแถมยังเอาไปกินกับส้มตำอีกอย่างเงี้ยนะก็เล่าเรื่องภูมิประเทศผ่านได้อีกภูมิอากาศผ่านได้อีกนะหรือทางใต้ก็จะผัดแล้วมันต้องเผ็ดร้อนทำไมถึงทางใต้ต้องผัดแล้วเผ็ดร้อนค่ะมันร้อนชื้นอะค่ะแล้วความร้อนชื้นเนี่ยทำความชื้นเนี่ยบอกร่างกายของเราว่านอนซะดีกว่าอย่าทำงานเลยซึ่งจะทำให้เราขี้เกียจไปกว่านั้นนะคะเพราะนั้นร่างกายมันอยากสไปซ์อัพอะค่ะมันก็ดีมามันก็เรียกร้องขอความเผ็ดเผ็ดกว่านี้ได้ไหมมีอะไรที่เผ็ดกว่านี้ได้ไหมนะคะก็จะเติมเผ็ดกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายมันเมตาบอลิซึมเอาไปใช้แล้วก็อยากขยับขยื่นจริงๆและเป็นเหตุผลว่าอะไรก็มีขมิ้นไม่ใช่มีแค่เผ็ดเผ็ดจากพริกอย่างเดียวเห็นแล้วไปทานร้านอาหารใต้ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าสีเหลืองไปหมดเลยเหลืองนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาชอบสีเหลืองหรือเปล่าเขาเป็นพลพรรครักเหลืองหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นเพราะอาหารของเขาใช่ไหมคะซึ่งนะคะถามว่าทำไมเมื่อคนพูดถึงอาหารของโลกเนี่ยนะคะมีเราด้วยนะคะมีแค่5แห่งเท่านั้นเองนะคะที่เป็นอาหารของโลก3เป็นเอเชีย2เป็นตะวันตก2นั้นได้แก่พอจะเดาได้ไหมคะตะวันตก2ที่เวลาคนพูดถึงว่าเป็น Cuisine of the World เนี่ยมีใครบ้างเอ่ยฝรั่งเศสอีกคนละคะอังกฤษเนี่ยเขามีภูมิประเทศที่ไม่อบอุ้มวัตถุดิบที่งอกงามและอร่อยพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะคือไม่ให้ของอร่อยเพราะนั้นพ่อครัวแม่ครัวอังกฤษเนี่ยเขายอมรับว่าวัตถุดิบเขาไม่มีศักยภาพใครได้ดูหนังอินเดียเรื่องหนังฮอลลีวูดนะคะ100 feet สักอย่างที่คนอินเดียย้ายจากอินเดียไปอยู่อังกฤษอุตส่าห์ได้อยู่อังกฤษแล้วก็ทำร้านอาหารนะแต่รู้สึกว่าไม่มีอนาคตแน่เหตุผลเพราะวัตถุดิบมันไม่เติมเต็มอาหารเขาได้เขาย้ายค่ะไปอยู่ฝรั่งเศสนะคะเพราะฝรั่งเศสเนี่ยในยุโรปด้วยกันห่างกันแค่เส้นขอบประเทศเนี่ยใต้ลงมาหน่อยเดียวแต่วัตถุดิบงอกงามและเติมเต็มความเป็นศาสตร์และศิลป์ของอาหารได้ดีกว่าเมื่อมันเป็นมีศาสตร์คือพื้นที่อบอุ่นเชิดชูให้วัตถุดิบได้ดีนะคะมันก็เกิดศิลปะมันซิกนิฟายอ่ะมันเกิดศิลปะมากขึ้นว่ามันน้อยกว่านี้ไม่ได้มันต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันไอสิ่งที่ทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นปัญญาเป็น intellectuality ที่เกิดขึ้นเช่นเราจะไม่ใช้วิธีผัดอย่างเดิมของเรามันจะไม่ถ่ายทอดธรรมชาติได้เราจะไม่ผัดอย่างนั้นเราจะเจอเทคนิคใหม่นู่นนี่นั่นเขาก็จะเจอเทคนิคของเขาไปเรื่อยเช่นเดียวกันค่ะของเราก็เหมือนกันประเทศเรามีส่วนนี้นะคะเรามีทุนทางธรรมชาติที่ดีมากแม่น้ำนะคะภูมิอากาศยกตัวอย่างเช่นเคยสอนคนมาเลเซียนะคะให้ทำสเต๊ะเรางงมากเลยเราเอาของเขามาเองค่ะสเต๊ะเนี่ยมาจากเขาค่ะนะคะแต่เขามาขอเรียนสเต๊ะจากเราเหตุผลคืออะไรบอกว่าของเขามันไม่อร่อยมันขาดอะไรไปไม่รู้นะคะมันอร่อยตามที่เขากินแต่พอมากินสเต๊ะอย่างไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเขาใช้คำว่า flavor food นะคะเราก็อยากรู้ว่าทำไมเหมือนกันเราก็สอนเขาด้วยเหตุผลที่อะไรคือช่องว่างตรงนั้นนะคะระหว่างที่สอนไปเราก็จะตั้งคำถามกับเขาตลอดว่า process เหมือนกันไหมวัตถุดิบเหมือนกันไหมวัตถุดิบเนี่ยเกือบคล้ายกันมากในเชิงของไอเทมประเภทของวัตถุดิบนะคะแต่คุณค่าค่ะยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยนะคะในประเทศเรามันให้ครีมรสชาติของเขาว่าเป็นครีมมี่นะคะได้ดีกว่าของเขาทั้งที่อยู่ในลุงตะแคงแหวงตั้งแหวงนะคะจันแหวงเดียวกันเรียนไทยศึกษาไม่ค่อยเก่งภูมิศาสตร์แหวงเดียวกันเนี่ยนะคะเข
เขากลับได้รสชาติของมะพร้าวที่ไม่เข้มข้นเท่าพอจะเดาได้ไหมคะว่าทำไมฝนเยอะกว่าน้ำมันเข้าไปไดลูทความเป็นครีมของมะพร้าวทำให้ครีมของมะพร้าวเนี่ยค่ะมันไม่สามารถอูดความหวานความมันที่ทำให้กับอาหารมันได้เท่าที่ควรนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากธรรมชาติของเรานะคะและอีกอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราจะค่อยว่าไปนะคะซึ่งคำที่ตัวเองใช้ในการอธิบายอาหารมากกว่าคูซีนก็คือคำว่าแกสโตรโนมีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือศาสตร์และศิลป์ยาวนักยาวไกลหน่อยนะศาสตร์และศิลป์ของอาหารนะคะศาสตร์เนี่ยก็คือในภาษาโบราณเนี่ยทางกรีกเขาบอกว่าเขามีคำนี้แต่นานแล้วแกสโตรโนมีมาจากสองคำคือแกสโตรกับโนมอสแกสโตรก็คือท้องค่ะโนมอสคือระบบที่เกี่ยวกับท้องนะคะแต่เมื่อไรก็ตามมักจะไม่ได้บอกว่าท้องนี้อิ่มอร่อยด้วยท้องของตัวมันเองสมองมักเป็นตัวการสั่งค่ะว่ามันอิ่มอร่อยนะคะเพราะนั้นข้างบนมากกว่าค่ะ intellectuality คือความรู้นะคะที่เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์นั้นต่างหากที่ขับเคลื่อนความอร่อยของชาตินั้นๆเองนะคะขอกลับไปนะคะว่าเมื่อกี้พูดว่ามีศาสตร์และศิลป์เป็น cuisine of the world เนี่ยอยู่5ชาติตัวเองลืมไปบอกฝรั่งเศสแล้วก็บอกอิตาลีอิตาเลียนใช่ไหมคะสามในเอเชียทราบไหมคะว่ามีใครบ้างจีนใช่ค่ะจีนอินเดียและไทยค่ะนะคะหลายคนจะคิดว่าญี่ปุ่นล่ะอยู่ไหนเขามองว่าญี่ปุ่นกับจีนตัดกันไม่ขาดนะมันเป็นการผลิตซ้ำญี่ปุ่นผลิตซ้ำวัฒนธรรมของจีนซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยญี่ปุ่นก็มีวิธีของเขาคิดอยู่เหมือนกันและพยายามจะ identify วัฒนธรรมตัวเองอยู่อย่างมากอย่างจีนจะเล่นขงจือในขณะที่ญี่ปุ่นจะเล่นชินโตนะคะความเป็นธรรมชาติเนียนๆไปกับธรรมชาติไม่เอาตัวเองออกมาข่มธรรมชาติในญี่ปุ่นเล่นได้ดีมากนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะเพราะนั้นขอพอจะมองเห็นนะคะข้างหลังgastronomy เนี่ยนะคะก็คือศาสตร์และศิลปะอันเกี่ยวกับอาหารการกินมาที่พูดว่าอาหารการกินเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอาหารหลายคนจะให้มันอยู่แค่ในครัวแต่จริงๆเราต้องให้อาหารเนี่ยมาเชิดชูคนในชาติมาสร้างชาติมันคนต้องกินแล้วแข็งแรงกินแล้วในที่สุดพบว่าสิ่งนั้นอร่อยจึงขับเคลื่อนกลับไปซื้อของให้ชาวสวนชาวนาเขามีผลผลิตที่เขาอยากผลิตเพราะเขาได้สตังค์มันเป็นการค้ำคูณความเป็นชาติร่วมกันอยู่มันมีเวสที่เราเรียกว่าฟู้ดเวสอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นจะให้มันอยู่ในครัวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาอยู่บนโต๊ะของเราด้วยและหลังจากอยู่บนโต๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นชาติของเราได้ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อมองทางด้านศาสตร์พอจะมองอะไรได้บ้างนะแล้วมันก็ต้องสะอาดปลอดภัยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของร่างกายเราก่อนเลยจากการที่เราเป็นก่อนเป็นมนุษย์นะเราเป็นเอฟไลค์มนุษย์วานรเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์โบราณคดีเขาบอกว่าเขาเห็นว่าตัวที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยกินโปรตีนจากสัตว์น้อยกว่ากินโปรตีนจากถั่วและธัญพืชจากถั่วและธัญพืชนั่นเองที่ทำให้เกิดสมองที่พัฒนาความเป็นสังคมพัฒนาสัญญาต่างๆออกมาได้นะคะเพราะตัวนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าโปรตีนจากสัตว์ไม่สำคัญเพียงแต่มันมีสัดส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นการเรียนรู้ของเรามาเป็นลำดับนะแม้กระทั่งข้อจำกัดทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคลคนไทยในห้องนี้ค่ะมีใครแพ้ถั่วลิสงไหมคะน้อยมากไม่ค่อยเห็นแต่ตะวันตกนี่แพ้ถั่วลิสงสมกันเยอะมากแล้วคนไทยเราไม่ค่อยแพ้อะไรค่ะเรื่องกินเราไม่แพ้นะคะสังเกตได้นะคะยังไม่ค่อยเห็นการแพ้ของคนไทยกับเรื่องกินอาหารทะเลแพ้ไหมคะแพ้ก็ไม่ได้แคร์ที่ไหนก็กินมันอยู่นี่ใช่ไหมคะหลายคนบอกแพ้ปากคันก็กินนะคะแต่ของฝรั่งคำว่าแพ้ของเขาคือไม่ได้เลยนะคะเขาหายใจไม่ออกล้มกันลงไปตรงนั้นเลยนะคะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฝรั่งอยู่กับถั่วอยู่กับสาลีด้วยสาลีก็แพ้กันนะคะเดี๋ยวนี้กินขนมปังก็กินไม่ได้นะคะกับสาลีเหตุผลเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปสู่ความเป็นโมเดิร์นก่อนเราอะค่ะส
ึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มชะงักกับความเป็นโมเดิร์นแล้วนะคะในความเป็นโมเดิร์นของเขาเขาผลิตโดยใช้ระบบของการผลิตเพื่อขนาดใหญ่เพื่อตอบรับกับคนกลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งอาหารเขามองว่าสาลีที่มาทำเป็นขนมปังถ้าผลิตช้าเกินไปไม่ทันหรือผลิตยังไงให้การเกิดการลดต้นทุนได้มากไอ้การแทรกแซงโดยเอาวิทยาศาสตร์ไปแทรกแซงธรรมชาติมนุษย์ทุกคนรับไม่ได้เท่ากันหมดนะคะบางคนก็แพ้สาลีกลายเป็นเรื่องที่แขกในโรงแรมตั้งคำถามกันบ่อยขึ้นทุกวันว่าไอ้ที่เสิร์ฟมาเนี่ยมีหวีดหรือเปล่าแรกๆเราก็งงเธอก็โตมาจากหวีดไม่ใช่เหรอเธอกลัวอะไรนะคะที่เราทานข้าวใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาแพ้กันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะ GMO นะคราวนี้ล่ะค่ะเราเดินตามหลังเขามาณวันนี้เรากำลังอยู่ในเฟสของโมเดิร์นในการผลิตอาหารอยู่นะคะน่ากลัวนะคะเราตามหลังเขามาเราเห็นเขาด้วยซ้ำแล้วค่ะว่าผลเสียจากการอยู่ในชีวิตที่มีแวลูมีค่าที่เขามองว่าเป็นโมเดิร์นเนี่ยมีผลกับชีวิตเขายังไงบ้างเราก็ยังทำตามเขาอันนี้ค่ะน่าตั้งคำถามนะคะว่าเห็นอยู่ว่าเขาเดินทางไปสู่ตีมแตกตันและต่ออายอตายเนี่ยเราก็ตามนะต่อมาค่ะในเรื่องของกายภาพในเรื่องของศาสตร์อีกเนี่ยนะคะที่นอกจากตัวเราแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะอากาศเอ่ยนะคะโลกร้อนมีผลกับเรามากนะอย่างเช่นเมืองที่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำทั้งหลายเนี่ยพบว่าไอ้ที่เคยผลิตอะไรได้ดีๆเนี่ยมันหายไปบ้างเหมือนกันง่ายๆบางมดเหลือบางมดส้มบางมดให้เราทานไหมคะทุกวันนี้มีแต่บางมดปลอมนะบางมดปลอมทั้งนั้นเลยองุ่นสมัยตัวเองยังเด็กอยู่เนี่ยค่ะถ้าองุ่นต้องที่ไหนใครทราบมั้งมองหาคนที่วัยพอๆกันจันขาองุ่นต้องบ้านแพ้วใช่ไหมคะอร่อยมากกลับไปตามหาองุ่นบ้านแพ้วไม่มีแล้วมีแผ่นมีพื้นที่หนึ่งใหญ่มากเลยค่ะชื่อว่าสวนส้มก็ไม่เห็นมีส้มสักลูกเลยค่ะก็ได้คุยกับเขาก็ได้คำตอบว่าอากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนส้มไม่เกิดองุ่นไม่ได้ต้องใช้ยาเยอะมากนะคะมันค่อยๆหายไปแล้วอีกหน่อยมันจะกลายเป็นวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาควรจะมีการเอามาใช้มากขึ้นมากกว่าแค่มีการจดบันทึกในส่วนของคนที่เป็นแม่ครัวเป็นนางวิเศษอย่างวิทยากรนะคะอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราผลิตเยอะๆวิทยาศาสตร์เขาจะหาทางออกให้เราได้อะค่ะทางออกอย่างค่อนข้างจะเหมาะสมให้เราได้ด้วยพอสมควรนะคะในการที่ทำให้มันยังอยู่ให้มันยืนยาวให้มันสแตนได้แต่ถ้าเรามาบอกว่าระลึกถึงอ่านหนังสือซาบซึ้งน้ำตาจีไหลเนี่ยนะคะเขาไม่ผลิตให้ไม่เกิดการโอบอุ้มด้วยนะคะนั่นก็คือทางด้านศาสตร์นะคะส่วนทางด้านศิลป์ส่วนนี้นะคะก็มีผลกับเรามากกินเพราะเราเชื่อนะแต่ก่อนทางด้านศาสนาเชื่อว่ากินแล้วดีนะคะดีร่ำรวยมั่งคั่งกินแล้วไม่ดีเป็นอัปมงคลของดำเมียกินนะแหมอร่อยนะใช่ไหมคะหรือของที่ออกมาเป็นสีทองเนี่ยค่ะอย่างเช่นขนมทองทั้งหลายกินมันก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหร่เพราะมันหวานจัดอร่อยก็ไม่เชิงว่าอร่อยแต่ทำไมขนมทองจึงยังผลิตมาจนทุกวันนี้ผลิตยากมากนะคะกว่าจะทำได้ก็สีไงคะเพราะสีนั้นเข้าไปอยู่ในงานมงคลอยู่ตลอดเวลาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการผลิตซ้ำอยู่เสมอนั่นเองนะแล้วก็ชื่อก็อะไรคะทองเห็นไหมฮะอะไรก็ทองนะคะวัฒนธรรมและสังคมอย่างตัวเองที่วิทยากรพิธีกรเปิดเรื่องให้นะคะว่าอยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ชอบทำกับข้าวแม่เป็นครูสอนทำกับข้าวนะคะแต่ในที่สุดแม่ก็บอกว่าอย่าเข้ามาอยู่ในครัวกับแม่เลยออกไปเรียนหนังสือแม่มองไม่เห็นว่าลูกจะมาอยู่ในครัวแล้วเติบโตอะไรได้นะคะในสมัยของตัวเองไม่ยังไม่ดังเนาะเชฟมือทองยังไม่มีไอรอนเชฟยังไม่เกิดแม่ก็บอกไปเรียนหนังสืออย่างที่ใครๆเขาเรียนนั่นเถอะไม่ต้องเข้าครัวอุ้ยตัดขาดจากครัวเลยนะคะเป็นผู้กินอย่างเดียวแทบไม่ได้เรียนรู้ในกระบวนการครัวกับแม่แต่ลิ้นนะถูกสร้างอยู่เหมือนกันรู้ว่าอย่างแม่บอกว่าทานอยู่บนโต๊ะแม่จะถามอยู่เสมอกลมไหมเวลาทานแล้วตอบไม่ตรงนี่มีสิทธิ์โดนหยิกอยู่เหมือนกันนะคะ
ไม่กลมโดนหยิกโดนงอนด้วยนะคือพอเราออกมานอกบ้านหลายคนจะเป็นนะคะเราไม่มีเวลาทานอาหารในบ้านเนี่ยเราจะมาคุ้นรสนอกบ้านที่มันกลมอีกแบบกลมแบบอูมามิอะแล้วพอเราทานอูมามิมันติดนะคะลิ้นเราจะรู้สึกว่าถ้าเราขาดรสกลมๆเคลือบๆเนี่ยลื่นๆเคลือบๆเนี่ยนะคะเรากลับไปทานของที่มันไม่มีอูมามิเรากลับมองว่าของไม่มีอูมามิมันขาดอะไรไปจ๊ะขาดอูมามินั่นเองใช่ไหมคะขนาดในครอบครัวน้องๆรุ่นหลังเนี่ยค่ะหลานๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนตัวเองเลยไม่ได้เข้าครัวเลยค่ะออกไปเลยนะคะพอทานอาหารของเราเองที่ไม่มีอูมามิก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่ามันวัฒนธรรมมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนจนกระทั่งช่วงนี้ล่ะค่ะเรื่องของการกินดีมันถูกกลับมาเหตุผลเพราะเราเห็นในไอ้เมื่อติดแตกตายตันเนี่ยไอ้ตันตายเนี่ยนะคะมันเป็นการทำงานเพื่อส่งโรงพยาบาลชัดๆเนี่ยทำให้หลายคนบอกว่าอ่ะงั้นอยู่ช้าลงกินช้าลงได้ไหมนะคะเข้ามาทำเองได้ไหมนะคะก็เลยมีคนกลับเข้ามาสู่อาชีพในการครัวอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นแต่ก่อนอู้สอนข้าวตามนี่ใครจะสอนใช่ไหมคะใครจะมาสอนเชฟก็จะไม่มีนะคะแต่ปัจจุบันนี่กลับกลายเป็นว่าอย่างมหาวิทยาลัยนะคะถือเป็นฝั่งของด้านศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปเลยนะการเมืองการปกครองเกี่ยวไหมคะเกี่ยวอย่างมากเลยนะคะหลายคนคงได้กินคำว่า TGI Friday Thanks God It's Friday ถึงวันศุกร์สักทีแต่คงไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรใช่ไหมคะในยุคสมัยของทางยุโรปเนี่ยนะคะมีอยู่ยุคหนึ่งเป็นหลายสิบปีเลยนะคะที่เกิดยุคความแห้งแล้งอย่างยาวนานประชาชนก็อดทนกับความหิวโหยจนในที่สุดอดทนไม่ไหวก็เกิดการรีเบลเกิดการร้องกลับไปยังฝั่งปกครองว่าดูแลฉันยังไงฉันหิวถ้ายังทำให้ฉันอิ่มไม่ได้ก็ออกไปจ้าจับตรงนี้นะคะและนั้นทางฝั่งปกครองก็จับมือกับศาสนาจักรว่าเอางี้แล้วกันศาสนาจักรนำให้หน่อยว่าเราจะพยายามไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อจะได้ไม่ต้องฆ่าเขาเมื่อไม่ฆ่าเขาเขาจะได้มีเวลาผสมพันธุ์และออกลูกอยู่พอสมควรนะคะแต่ต้องทิ้งช่วงหน่อยนะนะคะก็เกิดการใช้อาหารนะคะการอดอาหารอดมันแต่ว่าถ้าอดทั้งหมดเลยคนจะอึดอัดมีให้หยุดวันหนึ่งกินน้ำสัตว์น้ำได้วันศุกร์เพราะฉะนั้นถึงวันศุกร์ก็ขอบคุณพระเจ้า Thanks God It's Friday ได้ทานเนื้อสัตว์สักทีนะคะแล้วมันก็ค่อยกลายออกมาเป็น Fish and Chipsเป็นเรื่องราวใหญ่ที่สวยงามของอังกฤษเชียวนะคะถ้าไปกินต้องกินอาหารวัฒนธรรมอันนี้อาจารย์จุติกาบอกนี่ไงเราอาจารย์ทำหน้าบอกนะคะก็ทำนองนั้นอะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเนาะมาผัดเปรี้ยวหวานของเราอร่อยกว่าเยอะเลยนะคะหรือมาทำอะไรมานึ่งมาอะไรของเราก็ยังอร่อยกว่าเยอะมันเป็นความคุ้นของเราไงคะเราจะเห็นว่าการปกครองมีผลเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่ออีกนิดนึงฮะแล้วก็เมื่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะอย่างเรื่องศาสตร์เนี่ยหลายคนก็จะมองว่าตอนนี้มีคนพูดว่าเลือดกรุ๊ปนั้นทานนี่ได้เลือดกรุ๊ปนี้ทานนี่ได้หรือแม้กระทั่งหลายคนนะคะหนุ่มๆต้องสร้างซิกแพคต้องกินโปรตีนไม่กินละข้าวกินอาหารไม่กินกินผงอย่างเดียวผงโปรตีนนะคะกินไข่แดงกินจังนะข้าวไม่รู้ว่าคืออะไรอันนั้นก็เป็นการเสพซึ่งอะไรคะกลับไปที่ข้อนี้เลยค่ะวัฒนธรรมสังคมที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ของคนรูปลักษณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจึงกินลักษณะนั้นมันเป็น consuming passion นะคะมากกว่ามันเป็นการ consuming อาหารโดยตัวของมันเองการแพ้อาหารนี่เป็นศาสตร์ทั้งนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะทำไมเราในวัยหนึ่งนะคะถึงปฏิเสธการกินเนื้อสัตว์แล้ววิ่งเข้าสู่ของขมคะวัยนี้เป็นต้นไปยกมือขึ้นหลายคนนะคะเมื่อเข้าสู่วัยนี้ก็ชอบสะเดาละชอบนะคะแกงขี้เหล็กละนะคะมะระละนะคะรู้สึกกินแล้วมีความสุขนะคะเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยทานร่างกายเราไงคะพอเราไม่ต้องการเติบโตแล้วร่างกายเราบอกพอเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอนะคะในขณะที่เด็กน้อยทั้งหลายเขายังเติบโตเขาต้องการ
มันในเวลาการจัดเมนูอาหารแล้วดูผู้คนด้วยว่าส่วนผสมของผู้คนที่มาทานเป็นใครนั่นเองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทั่วประเทศไทยเราค่อนข้างเห็นภาพนี้นะคะแม้กระทั่งอีสานก็เถอะอีสานในยามที่เขามีฝนก็เป็นภาพนี้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าดินเขาไม่อุ้มน้ำในหน้าร้อนมันก็หายไปหรือแม้กระทั่งภาคกลางสิ่งนี้ก็หายไปเหมือนกันพอหน้าน้ำน้ำก็มาให้อย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่ให้กับชีวิตของคนที่มีภูมิศาสตร์ลักษณะนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็คืออาหารจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวทางเหนือเส้นสูงสูงขึ้นไปมันไม่ได้เป็นข้าวสีขาวอย่างเราไม่ใช่ข้าวเจ้าเป็นสาลีเพราะนั้นเราก็จะพบว่าคนเหนือเส้นสูงสูงจะตัวใหญ่กว่าเราอย่างจีนเนี่ยค่ะทางตอนใต้อากาศเขาใกล้เคียงเรามากกว่าเขาปลูกสาลีไม่ได้ตัวก็แมะแคะกับเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าสูงขึ้นไปก็จะตัวใหญ่แบบฝรั่งยังไปปักกิ่งเนี่ยหูตัวใหญ่เนาะตัวเขาใหญ่โตเหมือนกันผู้ชายนี่เขามีกระบวนการให้เหมาะความเป็นครัวมีวัฒนธรรมอยู่บ้างว่าไอ้การมีองค์ประกอบนะคะแล้วมีการนำองค์ประกอบนี้มาใช้อยู่เป็นประจำมาใช้แล้วจนกระทั่งคนที่ทำคนที่กินล้วนแล้วแต่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททั้งนั้นนะคะเช่นนะคะมีองค์ประกอบเช่นรู้ว่าสำรับของเราต้องมีของที่เรียกว่าข้าวที่เอามากินกับข้าวตัวรองด้วยซ้ำเรียกกับข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า with rice นะคำดีนะคะ with rice จริงๆนะคะไอ้ with rice เนี่ยนะคะถ้าไปอ่านของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรละวงเนี่ยท่านจะเขียนชัดเจนเลยนะคะที่ในตำราแม่ครัวหัวป่าเนี่ยนะคะว่าวิทไรส์ของพระสังฆราชาเจ้านายมีอะไรบ้างนะของคนธรรมดาเป็นอย่างนี้และกระทั่งพรหมผีเทวดาทั้งหลายเป็นยังไงก็จะมีฟอร์แมตให้อยู่พอสมควรนะคะอย่างทั่วไปอ่ะอย่างเราข้าวนะเรามาดูข้าวด้วยกันนะคำถามคือเรากินข้าวเป็นหลักแต่เราให้ความสำคัญกับข้าวเป็นหลักจริงไหมสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่อยากสร้างซิกแพคหรือผู้หญิงอยากผอมก็กินข้าวน้อยลงไหมน้อยลงมากเพราะเรากลัวอ้วนแล้วก็กินแต่ตับนะคะแต่นะคะเอาคำถามเวลาไปซื้อข้าวหอมมะลิคุณพี่รีพี่ไรพี่ถีพี่ถันก็อ่านข้างซองจังเลยข้างถุงจังเลยว่าหอมมะลิแต่พอเวลาหุงคุณทำให้มันหอมมะลิไหมพอคุณเอามาวางเสิร์ฟแล้วมันยังหอมมะลิกระแทกจมูกคุณไหมตอนที่ใช้เวลาในการเลือกบนชะเชลฟ์เนี่ยค่ะใช้เวลาจังนะแต่คุณได้ทำสิ่งนั้นเต็มที่หรือเปล่านะอย่างเวียดนามนี่เก่งเรื่องนี้มากกว่าเรานะคะเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับข้าวตามฤดูมากเช่นนะคะคือข้าวเนี่ยก็กินไปตามฤดูกาลแต่เมื่อจะเอาข้าวมาทำเป็นเส้นบาหรือมาทำเป็นแป้งบางอย่างต้องใช้ข้าวใหม่เท่านั้นเพราะนอกจากจะหอมที่จมูกแล้ว texture ยังนุ่มนวลมันเทพจริงๆมันเม็ดขิงๆมากเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ช่วงเวลานั้นจริงๆที่จะใช้มันกินทำมันกินแต่นอกฤดูกาลก็ลืมมันไปเถอะเดี๋ยวฤดูกาลมันก็จะกลับมาก็ให้ค่ากับนั้นจริงๆแต่เราใช้ไหมคะไม่เลยเราก็จะไปซื้อแป้งสำเร็จรูปด้วยซ้ำมาผลิตไม่มงไม่โมใช่ไหมคะเพราะนั้นในการทำข้าวให้มันเป็นเส้นหรือเป็นแป้งอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นของหลักเนี่ยเราเก่งจริงในเรื่องการใช้ข้าวปลูกข้าวแต่เวลาเอาข้าวมาทำเราหุงแล้วกินกับข้าวเราเก่งน้อยลงค่ะเราพิถีพิถันน้อยลงหรือแม้กระทั่งเราไปทานร้านอาหารเวลาที่เราทำเอาข้าวมาเสิร์ฟบนโต๊ะปุ๊บเราสูตรเข้ามาเราได้ความเป็นหอมมะลิสักหน่อยไหมคะน้อยมากหรือพอได้แล้วอีกนานค่ะกว่ากับข้าวจะมา มันมักจะมีอะไรอยู่กับตรงนั้นมากกว่ากับข้าวค่ะพริกน้ำปลานะคะกลายเป็นว่าไอ้โมเมนต์ที่เราจะเอนจอยของมันจริงๆแม็กซิมัลเซนซอรี่ของมันจริงๆผ่านไปแล้วนะคะอย่างข้าวขาวนะคะข้าวเจ้าเนี่ยนะคะเราก็พบว่าข้าวแต่แรกเลยเนี่ยในพื้นที่เซาท์อีสเอเชีย 3,000 ปีให้ขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปเนี่ย
มันเป็นข้าวเม็ดกลมๆมีลักษณะของการเป็นข้าวเหนียวซะมากกว่าพอหลังจากที่คนอินเดียคนทางเอเชียใต้ก็คืออินเดียนะคะเดินทางมาทางคาบสมุทรทั้งหลายพบว่าข้าวค่อยๆเปลี่ยนจากเม็ดกลมๆเป็นเม็ดยาวๆขึ้นเพราะเขาเดินทางขึ้นที่คาบสมุทรทั้งหลายก่อนแล้วเขาก็เอาข้าวของเขาติดตัวเข้ามาด้วยบาสมาตีนะคะเม็ดแข็งๆยาวๆแล้วค่อยๆทยอยปลูกแล้วมันก็เกิดการผสมระหว่าง2,000ขึ้นมันก็กลายเป็นเม็ดที่อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองแล้วก็อยู่ในดินแบบไหนให้ความนุ่มไม่เท่ากันอย่างถ้าพูดถึงข้าวเจ้าแถวไหนคะให้ความเป็นหอมมะลิดีที่สุดเลยอีสานใช่ไหมคะอีสานที่มีซิลิก้ามีธาตุในดินที่ชื่อว่าซิลิก้าเยอะๆตอนนี้แถวเป็นแถวอีสานใต้ค่ะนะฮะอย่างเช่นกาฬสินธุ์นะฮะกลายเป็นกาฬสินธุ์เป็นอำนาจเจริญนะสุรินทร์เนี่ยเขามีซิลิก้าจริงแต่ว่าตอนนี้เริ่มหมดแล้วเพราะเราปลูกกับเขามานานนะเราไม่พักดินนะฮะและธาตุมันก็หายไปพอสมควรนะฮะเป็นข้าวกล้องนะฮะแต่ก่อนต้องให้คนคุกกินคนคุกก็แข็งแรงเก่งกีเดสดีใช่ไหมคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเราพบว่าอ้าวมันดีนี่นะคะเอามากินกันเองเถอะทุกวันนี้ในคุกคงไม่มีข้าวแดงกินเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะแถมมาอยู่ข้างนอกราคาแพงด้วยทราบไหมคะว่ามันมีข้าวกล้องอยู่ตัวหนึ่งของประเทศไทยได้ขึ้นรางวัลระดับโลกและชาวโลกรู้จักดีกว่าคนไทยว่ามันมีมูลค่ามากรางวัลนั้นชื่อ Geographical Indicator แปลภาษาไทยว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทำให้อาหารนั้นออกมาดีคนฝรั่งเศสทำมาเป็นร้อยปีค่ะเขาทำเพราะเขาเห็นค่าของอาหารเขาเขาเห็นว่าวายของเขาต้องมีการจดเอาไว้จดเอาไว้ไม่ใช่แค่จดว่ามันเป็นของพื้นที่นี้แต่จดเพราะว่าพื้นที่นี้มีภูมิปัญญาแบบนี้มีสิ่งแวดล้อมแบบนี้จึงเกิดวายที่ดีอย่างนี้ฟัวกราอย่างนี้ทรัฟเฟิลอย่างนี้นะดีชอนมาสตาร์ดทำไมต้องดีชอนจากแหล่งดีชอนเนี้ยนะคะคือเขาให้ค่าของเขาจริงๆแล้วคนที่ผลิตตรงนั้นก็ภาคภูมิใจของเขาจริงๆว่าเขาจะทำสิ่งนี้เชฟที่ว่าดังเพราะใช้ของจากแคว้นนี้ไม่ใช่ของจากแคว้นนี้ดังเพราะเชฟใช้นะคะสลับกันแต่ในประเทศเรามันอีกทางด้านนึงไปเลยนะมีใครนึกบ้างว่ากะปิดีๆมันต้องมาจากเคยที่มันเคยตื้นราวๆเดือนพฤศจิกายนที่ปากน้ำปราณนะจ๊ะไม่กะปิไหนเราก็ใช้ใช่ไหมคะต้องปากน้ำปราณนะคะเดือนโนเวมเบอร์ค่ะชาวบ้านก็ไม่ค่อยให้เราค่ะเขาจะเก็บไว้ใช้มันน้อยนะคะเคยที่มาเคยตื้นช่วงมันดีมากทำอาหารออกมาจะอร่อยใครรู้ไหมเนาะว่ามีดอกเกลือดอกเกลือที่มันอยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเนี่ยกลุ่มนี้นะคะทำให้อาหารของเราเนี่ยมันหวานแบบธรรมชาติได้เองนะคะนี่มีคนรู้นะคะและเทคนิคการใส่เป็นยังไงนะคะเนี่ยไอ้ข้าวที่ว่าเนี่ยนะคะฝรั่งเศสซึ่งเขาก็ค่อนข้างมีอีโก้อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขามองเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในการทำอาหารแต่มันไม่มองตัวเองบ้างว่ามีวัตถุดิบดีๆเขาเอาโน้ตฮาวตัวนี้มาสร้างให้เขาเอามาให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะมองว่าทำเถอะทำแล้วจะดีกับวัตถุดิบของประเทศนะคะข้าวที่ว่าเนี่ยค่ะคือข้าวสังหยดนะข้าวสังหยดเนี่ยรอน้ำจากฟ้าเท่านั้นนะคะไม่ให้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเข้ามาเหตุผลคือถ้ามาจากแม่น้ำลำคลองอาจจะผ่านแปลงนาอื่นๆซึ่งมีสารเคมีและอาจจะไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาด้วยนะคะแบบที่สังหยดเขาทำว่าภูมิปัญญาเช่นเขาจะมีการรวมตัวกันนะคะไหว้หรือทำจัดประเพณีอะไรต่ออะไรของเขาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำให้ดินของเขาดีอยู่เสมอเขาอดทนค่ะว่าในปีแรกๆที่เขาตั้งใจจะทำเนี่ยเขามั่นใจต้องให้มั่นใจจริงๆว่าไม่มีสารเคมีเขาไม่ยอมขายอยู่3ปีนะให้ดินของเขาคลีนจริงๆแสดงว่า3ปีนั้นเขาต้องไม่มีสตางค์จากการขายข้าวรู้ไหมคะอันนั้นต้องยอมเขาเลยใช่ไหมคะว่าเขามีความซื่อสัตย์ขนาดนั้นที่จะยอมมาพิสูจน์ออกมาว่าเมื่อ3ปีผ่านไปข้าวของเขาที่รอน้ำจากฟ้ามันเป็นข้าวที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วดีจริงๆเอาไปขายที่ลาตูเอฟเฟลนะคะไม่ได้ขายเมืองไทยค่ะขายที่ฝรั่งเศสขายที่หอไอเฟล
ขายเท่าไหร่ก็หมดเพราะมีตราตัวที่บอกว่ามีภูมิปัญญาเนี่ยแหละค่ะแต่นอกจากนั้นเรามีตัวอื่นอีกเหมือนกันนะจะไม่คนไทยก็จะไม่ค่อยรู้เรามีพอมีอะไรอีกทราบไหมคะนอกจากข้าวสังหยดเรามีส้มโอค่ะแต่ไม่ใช่ส้มโอจากนครปฐมนะคะเพราะรอไม่ได้แล้วค่ะฉ่ำไปด้วยสารเคมีแล้วค่ะเป็นส้มโอที่ชัยนาทใครมาจากชัยนาทบ้างคะส้มโออะไรคะข้าวแตงกวาขอบอกนะคะว่าอีทข้าวแตงกวาเดนไดคือห้ามตายถ้ายังไม่ได้กินข้าวแตงกวามันจ้าบจริงๆนะมันดีจริงๆนะคะมันสมควรได้รางวัลจริงๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมีจิตมีใจที่เรารักในอาหารให้ได้มากอย่างนี้หยิบวัตถุดิบเข้ามาใช้กันจริงๆแล้วให้ค่าเขาได้อย่างนี้เพราะมันย้อนกลับไปที่ชาวสวนเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆอย่างเขาโดนน้ำท่วมไปอะค่ะชาวสวนเขาแตงกวาเขาบอกว่าไม่เป็นไรกัดฟันเอาใหม่สู้กันใหม่อีกครั้งภูมิปัญญาอีกอย่างที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีคือสมุนไพรนะคะซึ่งมันอยู่ในตัวนี้ค่ะเครื่องปรุงรสของเราขอใช้คำแกรนๆหน่อยนะคะเวอร์เวอร์หน่อยนะคะเพื่อให้อาหารไทยมีรสชาติเรามีเสาหลักแห่งรสชาติอยู่3ตัวตัวแรกคือสมุนไพรตัวที่2คือเครื่องเทศตัวที่3คือเครื่องปรุงตัวสมุนไพรที่เป็นเสาหลักแรกเนี่ยค่ะถ้าเล่นเรื่องสมุนไพรจริงๆเราไม่เก่งเท่าเวียดนามหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเรามีองค์ประกอบทำให้3อย่างมันลงตัวเป็นอย่างไทยๆได้อย่างสมุนไพรนะก่อนหน้าเราจะรู้จักพริกเนี่ยนะรสชาติอันเผ็ดร้อนของเรามันคือพริกไทยอ่อนพอชาวโปรตุเกสเขาเดินทางโกเวสเขาจะไปหาสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าโกเวสแล้วเดี๋ยวเจอเนี่ยนะคะก็ไปเจอเม็กซิกันกินเผ็ดเขาไม่ชอบหรอกแต่ทำให้เขาหายเมาเรือค่ะเหมือนเรารถติดเนี่ยเราอยากกินส้มตำนะคะอย่างนั้นนะคะหายพอหายเมาเรือแล้วเพราะว่าเลือดออกตามไรฟันก็หายด้วยหายหวัดด้วยวันนั้นเวลาเดินเรือเมื่อไหร่ก็จะเอาเมล็ดไปวันนึงไม่โกเวสละโกอีสมาถึงทางฝั่งพวกเราพริกมาจริงโอ้ยต้องบอกว่าขอบคุณพ่อพริกตัวพ่อพริกตัวแม่เนี่ยนะคะมาทำให้ความเผ็ดที่เราเคยเผ็ดระดับหนึ่งเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นพอเขามาปลูกพบว่าไอ้ที่มันเคยแรกมันคงไม่ฟิตอินเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็อยู่ต่อมาจนทุกวันนี้เราบริโภคเราถูกใจค่ะมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันก็มีเหมือนบางตัวเหมือนกันนะที่หายไปอย่างเช่นสมัยตัวเองเด็กๆเนี่ยแม่จะต้องหาซื้อพริกแห้งแล้วก็ต้องเลือกพริกบางช้างมาตำเพราะมันละเอียดดีสีสวยทุกวันนี้หาไม่ได้ไปถามแม่ค้าอยากได้พริกบางช้างแม่ค้าบอกว่าอาจารย์ไปหายูนิคอร์นให้เจอก่อนเถอะแปลว่าอะไรคะไม่มีแล้วแล้วพริกอะไรเนี่ยขายอยู่พริกสิงคโปร์แม่เจ้าสิงคโปร์มีดินแดนให้อยู่ไหมคะจะอยู่ยังไม่มีเลยแต่มีพริกมาขายนอกแผ่นดินตัวเองถึงเวลาคนที่เป็นชาวสวนปลูกพริกอะค่ะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เท่านั้นนะคะในการปลูกใหม่โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเขานะคะวันนั้นอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามด้วยว่าของเราเองเราใช้เพื่ออาหารเราเองแต่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยนะหลายอย่างไม่ใช่แค่ในถนนสาทรนะคะที่ตึกสูงๆเป็นเจ้าของสิงคโปร์เป็นคนสิงคโปร์ทั้งนั้นเกษตรกรรมก็เริ่มเป็นของเขาแล้วเราทำอะไรนะคะนะพริกนะคะพริกมีประโยชน์นะแต่ทางเชิงเศรษฐกิจคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆก้อนใหญ่ๆก็ไม่ใช่เราอ่ะต่อไปนะคะไอ้ที่มันอยู่ในการตำพริกแกงทั้งหลายขาดกันไม่ได้ขาดตะไคร้ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็พบว่าการสอนเด็กหลังๆเด็กแยกขากับขิงไม่ออกค่ะไม่ขำนะคะหันไปถามน้องๆข้างหลังให้เลยค่ะหนูค่ะหนูแยกขากับขิงออกไหมคะมีพยักหน้าหงึกแล้วก็นะคะอันนี้ลูกค้าไหนเห็นไหมคุณครูคะคุณครูอันนี้ลูกค้าลูกขิงคะขาค่ะขานะคะขาอ่อนค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาอ่านตำรับตำราเราก็จะพบว่าตำราสมัยก่อนมักจะบอกว่าให้ใช้ขาแก่แต่ปรากฏว่าปัจจุบันวิ่งอีก5นาทีเองเหรอโม้มาขนาดนี้ยังไม่ถึงไหนเลยตายละ
เดี๋ยวเซ้งให้นะคะขาเนี่ยนะคะมันช่วยย่อยเพราะนั้นถ้าเรากินเข้าไปด้วยมันจะดีนะเราก็เลยทำให้สูตรสมัยใหม่ไม่เหมือนสูตรสมัยก่อนใช้ขาแก่ใช้สองภาษาอังกฤษก็ได้นะคะฝรั่งไม่เรียกแก่นะคะกับอาหารคำว่าแก่แปลว่าเกินเวลาจะกินเขาใช้ว่าบรรลุนิติภาวะค่ะมาชัวนะคะแก่มากๆก็บอกว่า very มาชัวบรรลุนิติภาวะอย่างดีงามนะคะเพราะนั้นมะพร้าวถึงท้องถึงทึบอย่าไปเรียกค่ะผู้บรรยายรู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะถูกเรียกนะคะว่ามีมะพร้าวถึงทึบไหมคะอาจารย์โกรธจะเหวี่ยงได้นะให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็ใช้สอนได้นะมีมิติของมันนะคะความสดของอาหารอ้าวเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศใครเก่งที่สุดเรื่องเครื่องเทศอินเดียให้เขาเถอะแต่เมื่อเครื่องเทศอยู่ในอาหารไทยก็พูดไม่ได้นะคะเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเพราะความที่คนไทยเรากินอย่างสำรับอะค่ะเรารู้ว่าอันนี้เมื่อมันเผ็ดเราจะหยุดจากสิ่งนี้ไปแนมสิ่งนั้นไปเคียงสิ่งนี้ความจัดแจงความเยอะของเราเนี่ยค่ะความคล่องพงหมาเยอะหาเยอะต้องใช้คำเยอะนะคะความคล่องพงไม้บ้าระดับที่ดีงามไปถึงเยอะเนี่ยนะคะทำให้เรารู้ว่าเครื่องเทศใช้ทั้งหมดเท่ากันมันแย่งซีนกันแน่ภาษาเราใช้คือปราใช่ไหมคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า overpoweringให้เด็กเข้าใจก็คือแย่งซีนนั่นแหละใช่ไหมคะมันก็ไม่ฮาร์โมนไนซ์ค่ะมันไม่ท่านฐานใส่กันใช่ไหมคะเพราะนั้นคนไทยก็จะรู้จักว่าถ้าแกงนี้จะมีสมุนไพรนี้จะไม่ใช้เครื่องเทศนั้นนะเราจะลดหลั่นกันพอสมควรนะซึ่งมันเกิดจากการฝึกปฏิบัติในครัวอยู่เหมือนกันนะซึ่งตัวที่เราใช้เยอะๆในครัวไทยเยอะที่สุดเนี่ยก็คือลูกผักชียี่หร่าแล้วก็ซินนามอนบ้างก็คืออบเชยโอเชยใช้เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเหมือนร้านอาหารโอมงแปงนะมันโอมงแปงเข้าไทยไม่ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะมันเกิดในยุคโมเดิร์นนี่แหละค่ะนะคะรสชาตินมนมพอเราบอกว่าครีมมี่อย่างไทยๆคือโคโคนัตตี้นั่นเองนะคะหรือนัตตี้ก็คือมาจากมะพร้าวมันจากมะพร้าวหรือมันจากถั่วแต่ด้วยความที่เด็กสมัยใหม่กินสิ่งนี้แล้วไม่ท้องเสียแล้วหานมอ่ะคนไทยนี่มันเราแพ้แล้วมันมีแลคโตสทอลเลอแรนซ์ค่ะพอเรากินนมเราจะท้องเสียแต่ความที่เรากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นแล้วทนได้นะคะแล้วเด็กสมัยใหม่ไม่ได้กินนมแม่กินนมแบบนี้เพราะนั้นทนได้นะคะพอต้มขาไก่มันมายังไงก็ไม่รู้คาร์เนชั่นต้มยำก็ใส่คาร์เนชั่นฝรั่งมากินบอกว่าฉันไม่รู้สึกว่าฉันมาถึงเมืองไทยเพราะกินต้มยำใส่คาร์เนชั่นเคยส่งเด็กเข้าไปฝึกงานนะฝรั่งที่สอนทำอาหารไทยฝรั่งบอกว่าลูกศิษย์อยู่ใส่คาร์เนชั่นในต้มยำอยู่สอนมายังไงไม่ใช่ที่ฉันเขาเอามาจากที่ถนนที่เขากินนะเครื่องปรุงอีกอย่างที่ทำให้รสชาติอาหารไทยขาดความหลากหลายค่ะคือน้ำมันหอยนอกจากผงชูรสแล้วเนาะไหมเนาะจริงๆค่ะทำไมทุกอย่างต้องมีรสเลื่อนเคลือบๆอย่างนั้นแต่ก่อนถ้าเป็นผัดกะเพราต้องใส่ไหมคะไม่ต้องน้ำปลาอย่างมากก็ซีอิ๊วผัดชาก็ไม่ต้องนะฮะถั่วเดียวนี้กลายเป็นว่าทุกคนต้องสาดมันลงไปสาดนะคะใช้คำว่าสาดค่ะเยอะใช่ไหมคะเพราะนั้นรสชาติระหว่างผัดชาผัดกะเพราไม่มีเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดกินเมื่อใช่ไหมคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะเรื่องเค็มนี่เป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยนะคะแล้วคนหลายๆคนเหมือนกันกะปิน้ำปลานะคะหลายอย่างปลาร้านะคะปลาร้าเนี่ยเป็นตัวอย่างให้บอกว่าปลาร้าไม่ได้มาจากอีสานไม่ได้มาจากลาวเสมอไปปลาร้าเนี่ยมอญเขาบอกว่าโกรธนะเวลาบอกว่ามาจากอีสานคุณเห็นแกงไหมอันนี้อะไรคะปลาร้าทรงเครื่องไม่ใช่ของอีสานค่ะของภาคกลางค่ะใครมาจากแถวสระบุรีอยุธยาจะต้องกินแกงเนี่ยเติบโตมากับแกงนี้ตุ๋ยตุ๋ยอร่อยดีนะคะอาจารย์เปรมอยู่ไหนคะอยู่นี่อ่ะนะคะความตุ๋ยขาดไม่ได้ตุ๋ยและเค็มถั่วเน่าธรรมดาไม่อร่อยใช่ไหมถั่วเน่าแคปเนี่ยต้องถั่วเน่าเมิร์กฝั่งขวาเนี่ยใช่ไหมคะ
มันถึงได้ความตุยพอสมควรนะคะเหมือนกับฝรั่งนะคะใช้ย่อยนะคะชีสบลูชีสที่กลิ่นเหมือนผ้าคิริวนะคะเวลาเราดมกลิ่นของมันมันเหม็นแต่เวลามันเอามาทำอาหารมันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่อร่อยมากเพราะฉะนั้นเวลาสอนเด็กอะค่ะเราอาจจะต้องทำให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมันมีรสชาติที่มันเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเครื่องเทศต้องให้แยกให้ออกขนาดในทีวีเชฟที่ออกทีวีเรียกเครื่องเทศเป็นสมุนไพรเรียกสมุนไพรเป็นเครื่องเทศนะคะเรียกผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นคนที่ดูคนที่รับสารอยู่ที่บ้านก็เรียกผิดไปด้วยนั่นเองนะเครื่องการปรุงนะการปรุงเนี่ยนะก็ถ้ามันดีจริงกับร่างกายดีจริงในเชิงรสชาติดีจริงกับสังคมเราก็จะพัฒนาเครื่องมือให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆจากแต่ก่อนเนี่ยครัวไทยมีไหมคะกระทะเราใช้หม้อดินเพราะนั้นเราจะมีตำมีปิ้งมีย่างมียำมีแกงจากหม้อดินแต่ไม่มีกระทะเอาไว้ทอดมีกระทะทองมาในสมัยอยุธยามีกระทะใบบัวมาจากคนจีนก็ค่อยๆพัฒนามีการสเตอร์ฟรายมีการผัดการทอดเกิดขึ้นนั่นเองนะแล้วมันมาถึงยุคนี้แล้วค่ะตอนนี้ WFOOORGANIZATION นะคะลงเงินอย่างมากไปที่สแกนดิเนเวียให้พัฒนา200กว่าล้าน US ดอลลาร์ทำวิจัยให้ได้ว่าเอาแมลงมาให้เป็นอาหารกินให้ได้นะคะเอามาให้ได้เพราะจิ้งหรีด4ตัวเท่ากับให้โปรตีนเท่ากับเนื้อ1กิโลกรัมได้นะคะอีกหน่อยควรกินจิ้งหรีดนะคือเราทำอย่างนี้มันไม่น่ากินเขาให้200ล้านเนี่ยไปพัฒนาให้มันเป็นสินด้วยนะคะทำให้มันออกมาดูแล้วมันน่ากินนะคะได้จริงๆนะคะแม่ยังมีด้านสินนะคะต่างๆวัฒนธรรมนะคะศาสนาเนี่ยค่ะศาสนาที่บอกว่าอาหารเป็นบุญเวลาบุญนี้ส่งต่อผ่านให้ชีวิตเบื้องหลังความตายของเราได้รับอาหารนี้คนที่เรารักทั้งหลายเขาได้รับอาหารนี้เราจะทำอาหารให้พี่เลิศพี่ไลถูกไหมคะนั่นเป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม่รู้ถึงจริงหรือเปล่าแต่เราก็ทำถูกไหมคะแต่จริงๆทุกวันนี้เราคิดขนาดนั้นไหมเพราะเรื่องบุญไม่ได้ถูกพูดถึงกันเยอะเท่าที่ควรกลายเป็นว่าเราเข้า 7-Eleven แล้วก็ซื้อยูโรคัสตาร์ดถวายพระซื้อมาม่าพระก็ได้แต่สิ่งนั้นไปแล้วสิ่งนั้นก็จะไปรอคอยเราอยู่นะคะที่ next life นะคะความเชื่อที่มันไปอยู่ที่ต้นกำเนิดของอาหารด้วยนะคะคนที่มาเยี่ยมเยือนเรานะคะเยอะแยะมากมายเท้าทองกีบม้าเนี่ยนะคะที่นำความเป็นตะวันตกเข้ามาสู่ครัวไทยแล้วเท้าทองกิบมาซึ่งเป็นคนโปรตุเกสเนี่ยมีลูกมือเป็นทั้งแขกและจีนนะคะเพราะนั้นในครัวนางนี่พี่เลิศพี่ไลนะและทุนทางวัฒนธรรมจากคนที่รวมเผ่ากันอยู่เป็นชาติไทยเนี่ยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะคะเราควรให้โอกาสเขาสร้างผลงานอาหารของเขาตามชาติของเขาจริงๆมุสลิมทานอะไรก็ทานอย่างเขานะคะอย่างมอนนี่ไม่ได้มีแค่ข้าวแช่นะคะมีอย่างอื่นอีกมากมายลองทานของเขาดูบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเวียดนามที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่3แล้วมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะๆเนี่ยมีอาหารเวียดนามที่ถ้าเป็นเมืองเขาก็คงใส่หมูยอหมูนั่นหมูนี่ไปแต่มาอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ใส่ปลาช่อนอย่างเงี้ยน่าสนใจมากสองเซน13เคยไปไหมคะสนุกสนานลองเดินดูแล้วสอนเด็กทำฟู้ดแมปปิ้งก็ได้ค่ะตัวเองใช้วิธีนี้นะคะให้เด็กทำฟู้ดแมปปิ้งว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีอาหารของวัฒนธรรมอะไรบ้างให้ลงไปคุยกับคนในพื้นที่เอาตัวจริงเท่านั้นนะอย่าไปคุยกับคนนอกชุมชนนะคะว่าเขากินอยู่อะไรแล้วก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยไหมนะคะสิ่งเหม็นที่ว่าเนี่ยแหละค่ะบอกเล่า90อย่างมากบลูชีสอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือปลาร้าอย่างเรานะคะส่วนตรงกลางคือปลาร้าฝรั่งที่เรียกว่าแอนโชวีไม่มีไม่อร่อยเห็นไหมคะเน่าๆเหม็นๆเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนุกทีเดียวนะคะชาววังอันนี้คงเป็นเรื่องที่พอหาอ่านได้เยอะอยู่สำหรับอาหารชาววังนะคะ
เรื่องที่เข้าถึงความเป็นอาหารชาววังได้ยังมีคนบันทึกไว้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นชาววังเองที่เขียนตำรับตำราหรือแม้กระทั่งผ่านกับเหเรือต่างๆนะคะอย่างท่านผู้หญิงเปลี่ยนที่เขียนตำราแม่ครัวหัวป่าหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมนะคะกับอาหารหลายอย่างและอยากให้อ่านตัวนี้ค่ะพระราชาหัดสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประธานหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมขอบคุณค่ะว่าทำอาหารและขนมมาให้ได้รับขนมของเธอแล้วขอบใจมากรู้ว่าชอบก็ทำมาให้ทำให้อยากกับข้าวรสฝีมือเธออีกทำอร่อยดีนะทำตายอ่ะเจ้านายชงขนาดเนี้ยนะทำตายอ่ะนะคะชีวิตนี้ไม่ออกโผล่หัวออกมาจากโรงเลยอ่ะนะคะนี่ดูอันนี้ดีกว่าอร่อยทุกสิ่งสำหรับกับข้าวฉันเลียมือเธอทีเดียวอยากจะเลียมือเธอโอ้ว้าวนะคะว่าอร่อยนักใช่ไหมคะกะปิพลาเนี่ยมันธรรมดาที่ไหนมันเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมคะติดตามได้วันที่16 17สวนดุสิตจะทำกะปิพลาให้ชมนะคะเดี๋ยวลองเข้าเว็บไซต์ดูนะคะการจัดวางแต่ก่อนก็จะเป็นทรงนี้สมัยใหม่ร้านอาหารจะทำอย่างนี้ทันไหมคะไม่ไหวนะคะไม่ทันนะคะเพราะนั้นเราก็ประท้าสังสรรค์กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ไปแล้วอย่างข้าวซอยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแขกกับจีนอยู่ด้วยกันผสมฝรั่งด้วยนะคะก็คือเส้นก็คือจีนแขกก็คือตัวเครื่องเทศที่อยู่ในนี้นะคะอยู่ในการทำแกงพริกแกงเขานะคะพอเอามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่คนเมืองเอาไว้ทำให้คนต่างประเทศมาเที่ยวแล้วกินได้แต่ก่อนเขาเป็นห่อเนาะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวของห่อเอาไปเอามาเรียกซะจนลืมห่อเลยเรียกว่าเชียงใหม่นูดูส นั่นข้อห่อว่าข้าวซอยใช่ไหมคะนะคะแต่ลืมไปแล้วนะคะปลานะคะแต่ก่อนปลาช่อนนาเนี่ยอร่อยเหลือเกินเดี๋ยวนี้กินได้ไหมคะไม่ได้อาจตายได้นะคะเพราะข้าวฉีดยาเนี่ยอย่างวัตถุดิบก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้ถูกไหมคะพริกเนี่ยมาในสมัยที่โปรตุเกสเอาเข้ามาก็คืออยุธยาแล้วเพราะนั้นก่อนหน้าอยุธยามันคงไม่มีพริกความเผ็ดที่อยู่ในแกงอยู่ในอาหารก็น่าจะเป็นพริกไทยลองให้เด็กนึกซิว่าบนโต๊ะอาหารแกงที่เผ็ดจากพริกไทยแล้วไม่มีพริกเลยคืออะไรมั่งแกงเรียงแกงป่าแกงป่ายังเอามาใส่ทีหลังก็ได้แต่มีสมมติฐานว่าแกงป่านี่แต่ก่อนก็คงจะไม่ใช้พริกอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะทางเหนือแกงแคแกงผักเซียงดาทางอีสานแกงอ่อมนะแกงใต้ก็มีอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยเอาพริกมาใส่ทีหลังพอขึ้นเนี่ยอันนี้นะคะตามกับเหเรือชมเครื่องข้าวหวานลิ้นจี่มีคลุ้นๆเรียกส้มฉุนเป็นธรรมกรก็ตีความกันซ้ำคนหายไปแล้วทำไมหายก็ไม่รู้นะคะคือลิ้นจี่มีคลุ้นๆคงเป็นวัตถุดิบของส้มฉุนเป็นธรรมกรใช่ไหมคะก็ตีความว่าต้องมีลิ้นจี่แน่เลยแล้วก็คลุ้นๆคงเป็นกลิ่นหอมๆก็ใส่ส้มซ่าเข้าไปไปสืบเอามาว่าต้องมีหอมเจียวโรยต้องมีมะม่วงหามอมเปรี้ยวอมหวานถ้าเผื่อว่าได้ลิ้นจี่นะคะหวานจัดมะม่วงก็ควรเปรี้ยวหน่อยนั่นเองแต่ถ้าลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่ทางเหนือไม่น่าจะอร่อยแน่เพราะตัวลิ้นจี่มันหวานอย่างเดียวเนื้อมันแน่นเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะพอมาเสิร์ฟเข้าร้านอาหารมันก็ต้องโอ้โหแต่งตัวให้มันงามนะคะมันก็ต้องเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่าขึ้นมานะก็จะเป็นลิ้นจี่อาลาร้านนั้นก็ว่าไปเป็นส้มฉุนอาลาร้านนั้นก็ว่าไปนะคะพอมันมีชาวตะวันตกเข้ามาอยากจะขายวายบังคับขายวายแล้วจังนะคะอาหารที่มันจะแพ้กับวายได้ส่วนใหญ่มันจะรสเค็มๆและไม่มีความเป็นกรดค่ะอาหารจะดีวายจะดีเชื่อชูกันแล้วกันพอมาเจออาหารไทยวายซอมเมอรีให้ทั้งหลายบอกว่าอาหารไทยเป็นเพชฌฆาตแห่งวายเพราะฉะนั้นจัดการเพชฌฆาตซะทำไงสั่งเชฟในโรงแรมอะไรที่มีรสกรดๆเธอก็เลิกให้เป็นกรดสิยกตัวอย่างเช่นต้มยำกุ้งแทนที่เราจะใส่ข่าใส่ตะไคร้เธอไปใส่ฟัวกราของฉันดีไหมแล้วกินกับวายของฉันอร่อยดีนะเชฟทำไหมทำเดี๋ยวเงินเดือนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ
มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ความเป็น globalize เราต้องตั้งสติดีๆนะคะว่าเราจะรับอะไรแค่ไหนแต่ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเอ้ยแล้วกินกับไวน์ได้ดีเข้าแช่ค่ะเพราะมันเค็มอย่างเดียวนะคะการกินในสำรับเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเติบโตและเรียนรู้ความเป็นไทยที่ดีค่ะเรียนรู้ในเรื่องของความเยอะอย่างที่บอกอะค่ะรู้ว่าถ้ามันนี้มันเผ็ดต้องไปหาสิ่งนั้นอันนี้มันกินแล้วมันไม่สนุกลิ้นต้องไปเคี้ยวอันนั้นกรอบๆนะคะคุณยายจะคอยแบ่งปันจะสอนให้รู้ว่ามีน้อยแต่กินยังไงให้แบ่งปันกันได้ความแบ่งปันในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะที่ส่งเสริมความเป็นไทยเราเกิดขึ้นมาดังนั้นวันนี้คงจบด้วยสไลด์นี้นะคะว่าความเป็นไทยถูกเล่าผ่านอาหารได้ด้วยประการฉะนี้ขอให้กลับไป enjoy อาหารนะคะขอให้ประทับใจในการกินและการทำหลายคนถ้าอยากทำแล้วโพสต์ขึ้น Facebook เลยนะคะว่าฟังเรื่องนี้แล้วมันอยากทำนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ